ตอนนี้นะคะเบสมาถึงเกาะช้างแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเบสอยู่ที่สยามเบย์รีสอร์ทเบสจะพาไปดูห้องพักก่อนว่าห้องพักที่เบสเลือกพักเนี่ยเป็นห้องพักแบบไหนที่นี่นะคะมีห้องพักเนี่ยหลายแบบให้เราเลือกพักเลยว่าเราชอบแบบไหนมันเจ๋งตรงนี้แหละเออแล้วก็เขามีแพ็กเกจเป็นอาหารเช้าให้ด้วยนะสำหรับคนที่มาพักที่นี่ตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปที่ห้องพักแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องพักเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศแบบบรรยากาศเลิศมากด้านหน้าคือเป็นทะเลอ่ะแล้วห้องพักเราอยู่ติดทะเลเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในห้องพักดีกว่าสยามเบย์เนี่ยเขามีเครือบ้านเยอะจริงๆนะ3แบบ3สไตล์แล้วก็มีชื่อเรียกแต่ละเครือที่แตกต่างกันออกไปแบบแรกที่เบสพามาดูนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่ายงยุทธบุรีจะมีทั้งหมด17ห้องจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คืออยู่ติดทะเลเลยเปิดประตูออกมาก็เจอทะเลเลยจะเจอตอนไหนอ่ะตอนเช้าตอนเย็นตอนเที่ยงคืนนี่เลยก็เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องยงยุทธบุรีแล้วก็เป็นห้องที่เบสพักเลยนะอันนี้เลยเพราะว่าเบสขอมาทางสยามเบย์เลยว่าขอติดทะเลโอ้โหว้าวสวยนะมีพัดลมด้วยอันนี้คือเป็นห้องพักนี่เป็นเตียงเดี่ยวนะเขาก็อุ้ยเขาจัดน่ารักนะเขาจัดสวยนะเขาก็แบ่งเป็นโซนห้องนะเนี่ยเขามีไอ้นี่ด้วยมีที่กั้นปิดประตูมาเรามาดูห้องน้ำดีกว่าตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะมองเห็นเลยว่าเราจะใส่เสื้อกี่ตัวนะแยกห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำกว้างมาก อยากจะมานอนในห้องน้ำก็ได้นะของใช้ก็ครบแล้วก็มีแดร์ปะผมให้ด้วยนี่เหมาะกับเบสมากเลยเบสจะบอกว่ามันเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงผมยาวนะคะแต่แน่หยอดผมนิดนึงเผื่อมีสปอนเซอร์ยาสระผมเข้าโอเคนี่คือบรรยากาศภายในห้องที่เบสพักคืนนี้ค่ะนี่เลยแบบที่2นะคะที่จะพาไปดูเนี่ยก็คือสดใสธานีสไตล์บ้านของสดใสธานีก็จะเป็นบ้านที่อยู่บนเนินเขาค่อนข้างเป็นส่วนตัวสำหรับใครที่มาแล้วแบบไม่ชอบคนแบบพลุกพล่านหรือว่าเดินไปเดินมาคือถ้าจองมาก็คือบอกเขาไปเลยว่าต้องการบ้านแบบไหนและที่นี่นะคะคือห้องพักแบบที่2ค่ะมันสูงมากแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วอ่ะคือมันสวยมากเป็นบรรยากาศมุมบนสำหรับใครที่มาแล้วมันค่อนข้างไพรเวทจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวมากเดี๋ยวเบสจะพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในนี่ถ้าเราไม่ได้มาขอเขาเขาไม่ให้ดูนะอุ้ยหรือเขาให้ดูห้องสวยค่ะเข้ามาปุ๊บเจอที่นอนเลยค่ะแต่จะบอกว่าโอ้เนี่ยนอนดูทะเลหุยบรรยากาศที่เปลี่ยนห้องทันเลยค่ะโอ้ยสบายเอ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้นอนห้องนี้ไปนอนที่นอนเขาด้านหน้าเป็นที่นอนด้านหลังเป็นยังไงหูด้านหลังกว้างมากอ่ะนี่อันนี้เป็นห้องอาบน้ำเขาแยกห้องอาบน้ำที่ตากผ้าแล้วก็แยกห้องน้ำเบสจะบอกว่าเบสมาที่นี่เบสประทับใจอยู่อย่างนึงปลั๊กไฟเยอะมากคือใครที่แบบเป็นพวกชอบชาร์จนู่นชาร์จนี่หรือพกอะไรมาเยอะๆค่ะที่ต้องใช้ไฟอ่ะที่นี่เขาไม่ห่วงอ่ะอันนี้ประทับใจส่วนตัวนะเบสชอบมากเขาการันตีว่าห้องพักทุกห้องเขาฟรีวิวมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็แบบที่3นะคะเป็นสดใสธานีพูห้องพักที่เป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นสำหรับใครที่มาแล้วอยากได้ห้องที่มันกว้างขึ้นสไตล์จุดเด่นของเขานะคะจะมีสระว่ายน้ำมีสระน้ำเล็กๆเล่นได้ด้วยนะตอนนี้นะคะเราจะมาพักทานอาหารกลางวันกันค่ะจริงๆเนี่ยที่สยามเบย์เนี่ยเขามีหลายเมนูทานหลากหลายมากคือเวลาเรามาเนี่ยโดยธรรมชาติอ่ะเบย์ก็จะสั่งแต่อาหารเดิมๆเราอยากกินอะไรที่แบบมันใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยจริงๆมีเมนูแนะนำเป็นอาหารสไตล์ยุโรปเป็นอาหารอาราคาร์ทจะสั่งเมนูอะไรเดี๋ยวไปดู
อยู่กับเมนูอาหารเย็นของที่นี่แล้วค่ะต้องบอกก่อนว่าเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูสำหรับแพ็กเกจ3วัน2คืนนะคะที่ทางสยามเบย์เนี่ยเขาจัดให้เป็นพิเศษทุกเมนูเติมได้ไม่อั้นค่ะจะมากี่คนจะกินเท่าไหร่ก็เติมได้ทุกเมนูเลยนะคะอันนี้เป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ชอบเมนูนี้อันนี้ก็เป็นปลากระพงทอดสมุนไพรนะคะราดซอสตะไคร้ลงไปด้วยค่ะนี่อันนี้เป็นจุดเด่นของที่นี่นะอันนี้เป็นแพ็กเกจที่สำหรับลูกค้าที่ซื้อมา3วัน2คืนนะคือมาเป็นคู่อ่ะก็ได้เต็มโต๊ะแบบนี้เลยนะจะกินหมดไม่หมดก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นต้มยำกุ้งค่ะคือเท่าที่ดูนะคะกุ้งล้วนๆค่ะน้ำกุกกิก อันนี้นะคะเป็นเมนูกุ้งผัดพริกเกลือค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะผัดออกมาเนี่ยมีน้ำกุกกิกแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบแห้งทอดกรอบที่สำคัญก็คือเขาจะหอมในเรื่องของกระเทียมแล้วก็พริกด้วยอันนี้เป็นบาร์บีคิวค่ะก็เป็นปลาหมึกกับหมูใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่มาพักแพ็กเกจ3วัน2คืนเนี่ยตอนเย็นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบาร์บีคิวจะไม่เหมือนกันอย่างของเบสมาเนี่ยจะได้เป็นปลาหมึกกับหมูแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีกกลุ่มนึงเป็นอีกวันนึงที่เรายังอยู่ต่อนะเขาก็จะเปลี่ยนเมนูให้ก็คือเป็นกุ้งแล้วก็ไก่สำหรับลูกค้าที่มาพักจะได้มีอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะในการทานน้ำจิ้มดูน่ากินมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้ค็อกเทลค่ะว้าวอันนี้นะคะคือสยามเบย์ซันเซ็ตนะคะเป็นค็อกเทลสยามเบย์โอเชียนบลูนะคะเอาเลยนะกินทั้งหัวเลยนะอร่อยน้ำจิ้มเข้มข้นมากคำแรกที่เบรู้สึกคือเผ็ดแต่ว่าเท่านี้แหละมันโอเคแล้วคือมันอร่อยที่มันเผ็ดนี่แหละอันนี้หมูค่ะลูกค้าที่เขามาเขาก็จองที่ห้องพักแล้วเขาไปทานอาหารที่อื่นแต่ว่าพอดูราคาห้องพักแล้วบวกกับอาหารถ้าเราไปกินที่อื่นอ่ะเบสว่ามันแพงกว่านั้นน่ะอันนี้คือมันรวมในแพ็กเกจคุ้มนะเบสว่าโอเคมากเลยแล้วทุกอย่างเติมได้ไม่อั้นน่ะพี่กินเท่าไหร่อ่ะมาถึงทะเลนี่ต้องกินอาหารทะเลกุ้งผัดพริกเกลือพี่ไปกินทั้งเปลือกอ่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวต้มยำอร่อยโอ้พี่อ่ะอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับกุ้งสดอ่ะมันจะหวานเนี่ยคืออาหารสดอาหารเขาสดไม่สดไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาอยู่ติดทะเลนั่นแหละเขาจะต้องชูโรงเรื่องนี้คือทอมมี่ถ้าออกไปควรจะคิดว่าเราอวยไหมแต่มันอร่อยจริงๆนะแสดงว่าลูกค้าที่มาพักของเขานี่ส่วนใหญ่เน้นกินกุ้งผัดพริกเกลือค่ะกรอบจริงเอากล้องมาใกล้ๆ เราอยากให้ได้ยินเสียงเบสอยากให้รู้ว่ามันกรอบจริง ได้ยินเสียงไหมคะ โอเคค่ะสำหรับทริปของสยามเบย์นะคะที่เรามาเที่ยวกันวันนี้เนี่ยหมดละเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปต่อแต่ว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยติดตามเลยค่ะไปเลย